ครงการส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพ.ศ. 2562กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.สิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีก็สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวชมสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านครับช่วงนี้เป็นยามเย็นๆครับแดดล่มลมตกอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรครับกำลังออกดอกกลิ่นหอมเลยผมไม่รู้จักว่าต้นอะไรอันนี้ก็เป็นสถานที่ร่มเย็นไอ้น้ำพัดเป็นละลอกขึ้นได้กระแสไอ้น้ำยามเย็นเย็นแดดร่มลมตกในตำนานสระนี้มีตำนานครับแต่เดิมทีสระนี้เขาเรียกชัดหนองแดงชัดแปลว่าป่าดงดิบหรือว่าป่าทึบหนองแดงก็คือหนองน้ำที่มีสีแดงเขาก็จะมีปู่งช้างป่าจ่าโคร่งเป็นช้างพลายหางด้วนชาวบ้านสมัยก่อนเขาจะเรียกกันว่าฝูงไอ้ด้วนเขาก็จะมาลงที่หนองนี้ทุกวันนะครับจะมาลงมาเหยียบมาย่ำเหยียบจนดินแน่นพอฝนตกลงมาก็เก็บน้ำขังใช้ได้ทั้งปีเลยครับจนความเจริญเหยียบย่างเข้ามาถึงก็ช้างฝูงไอ้ด้วนก็ขยับขึ้นป่าบนหนีไปแล้วก็ยังมีตำนานนะครับเรื่องเจ้าแม่วาลีหรือว่าเจ้าแม่มาลีนะครับเขาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองเมืองหนึ่งแล้วถูกข้าศึกตีเมืองแตกก็คนสนิทก็พาหนีกันมาอพยพหนีกันมาถึงบริเวณเนี้ยครับพระนางมาลีก็มาสิ้นใจขาดใจอยู่ตรงเนี้ยสมัยก่อนเขาจะมีศาลอยู่ครับเขาจะมีการทำบุญกลางแจ้งหรือว่าทำบุญกลางบ้านให้ทุกปีครับแต่ปัจจุบันนี้ศาลเสื่อมหายไปหมดแล้วครับแล้วเขาจะมีตำนานต้นมะค่าโมงใหญ่ขึ้นอยู่ที่ริมหนองเนี่ยครับเป็นมะค่าโมงที่งามที่สุดในป่าเนี่ยคือจะมีความอ้วนใหญ่ถึง5คนโอบแต่ว่าไฟไหม้ไปหมดแล้วครับอันนี้ยามเย็นๆครับนี่เขาก็เอาปลามาปล่อยนะครับปลาหลายๆชนิดนะครับแต่เขาว่ามันจะมีงูจงอางเยอะก็มืดๆค่ำๆจะไม่มีใครกล้ามาแถบนี้ครับแล้วที่เห็นเป็นแท้งน้ำสีส้มก็คือเป็นแท้งน้ำที่ว่าปัจจุบันเนี่ยโครงการหลวงเขามาขุดลอกให้พื้นสระเนี่ยลึกขึ้นจนเลยดินดานที่ช้างเหยียบไว้มันก็เลยเก็บน้ำไม่อยู่เก็บน้ำไม่อยู่ปั๊บก็ต้องมีโครงการดึงแม่น้ำจากแควน้อยขึ้นมาใส่ไว้ในสระเนี่ยครับแล้วก็ดึงขึ้นไปที่แทงน้ำนู้นอีกทีนะครับแล้วก็จ่ายไปตามไร่ของชาวบ้านนะครับที่นี่เขาทำไร่มันแบบใช้น้ำหยดนะครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยจะมีแผงล่าโซลาร์เซลล์แผงใหญ่อยู่ครับลมพัดเย็นสบายครับได้กลิ่นไอ้น้ำสดชื่นครับ
ามเย็นๆนู้นก็เป็นทิวเขาใหญ่อยู่ตรงไกลๆนู้นครับครับก็นำมาแบ่งปันเล่าเรื่องตำนานเก่าๆให้ฟังกันครับขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ